สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลิกบล็อกเพื่อนใน LINE ทำอย่างไรอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องบล็อกก่อนดิต้องบล็อกก่อนเราต้องบล็อกก่อนเราบล็อกยังไงเลิกบล็อกยังไงเอามันทั้งสองอย่างเลยเดี๋ยวจะหาว่าบอกไม่หมดมาเราไปดูกันเราจะไปบล็อกเพื่อนใน LINE ทำยังไงด้วยเหตุผลคือบางทีเราไปเอาสติ๊กเกอร์มาอะไรอย่างเงี้ยนะไปครับไปแอดเป็นเพื่อนมาแล้วโอ้โหพี่ก็ส่งเยอะแล้วเกินบางทีก็รำคาญจะเอายังไงดีก็บล็อกออกไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เราก็ไปเราไปบล็อกเวลาจะบล็อกจะทำยังไงนะเรายกตัวอย่างสักอันก็แล้วกันเวลาเข้ามาเนี่ยห้องแชทบางห้องเนี่ยของเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเอาอะไรดีละสักอันก็แล้วกันเอาของไม่เยอะบอกของเยอะเรามาเอาของไม่เยอะคืออันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้นะโอเคเมื่อเข้ามาในห้องทั้งห้องแชทเราเนี่ยเราก็ไปตรงนี้ครับจุด3จุดตรงนี้ไม่ใช่จุด3จุดเป็นลูกศรชี้ลงโอ้ยเฮียละมาแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปนี่คำว่าบล็อกจะอยู่ตรงนี้เลยจ้ะกดบล็อกจึ๊กเท่านั้นเองครับก็จะหายไปแต่บางครั้งก็มีคำถามเพราะเวลาเราบล็อกแล้วเนี่ยเราจะไม่เหลือห้องแชทเอาไว้แบบนี้หรอกเพราะห้องแชทแบบนี้ก็จะมีคำว่าปลดบล็อกอยู่ถูกไหมแล้วถ้าเกิดเราห้องแชทออกไปล่ะลบห้องแชทปกติเราบล็อกปั๊บเราก็ลบห้องแชทอยู่แล้วเราจะเก็บไว้ทำไมให้มันเกะกะหน้ารำคาญลูกตาล่ะแต่บางครั้งเราบล็อกเพื่อนแล้วเราก็ลบห้องแชทใช่ไหมแต่บางครั้งแล้วเราเราจะไปปลดบล็อกเขาจะไปปลดตรงไหนล่ะไปปลดบล็อกก็ต้องไปตรงหน้าแรกก่อนเนาะเข้าไปหน้าแรกเสร็จแล้วเราก็เข้าไปตรงฟันเฟืองครับผมเข้าไปในฟันเฟืองแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเสียหน่อยหนึ่งเราก็จะเห็นคำว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้นี่กดคำว่าเพื่อนลงไปตรงนี้เนี่ยเขาจะมีคำว่านี่ผู้ใช้ที่บล็อกแล้วก็มีซ่อนเนี่ยเราไม่ได้ซ่อนนะมันซ่อนเองเอามากดไปตรงที่บล็อกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นรายชื่อที่เราบล็อกไปเมื่อตะกี้นี้เราอยากจะปลดบล็อกก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรก็กดแก้ไขนี่กดจึ๊กลงไปเขาก็จะบอกให้เราปลดบล็อกใช่ไหมปลดบล็อกแล้วถ้าลบนี่หมายความว่าไงอ่ะลบนี่หมายความว่าไงแล้วถ้าเกิดเราลบที่หมายความว่าไงไว้มีให้ลบด้วยอ่ะไหนเราลองสิสงสัยเลยมีจองตั๋วจองแต่เราไม่จองตั๋วหรอกปลาเราเราไปบล็อกใหม่บล็อกพี่ก็คงบอกอีตานี่นี่พิสดารคนลบห้องแชทออกไปแล้วถ้าเกิดเราไปลบจากตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ตรงใจเหมือนกันเอาว่าก็ว่ากันเถอะเราไปที่แชทใช่ไหมแชทลบออกไปเราจะเลิกเป็นเพื่อนไหมอันนี้มันเป็นคำถามที่หลายๆคนมักจะถามนะถ้าลบแล้วมันจะเป็นเลิกเป็นเพื่อนใช่ไหมอันนี้บอกไม่ได้นะผมไม่เคยลองเลยไหนเราลองดูจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเรากดตรงคำว่าแก้ไขแล้วลบออกไปล่ะนี่มีคำว่าลบใช่ไหมกดลบจึ๊กลบไปแล้วแล้วไงต่อถ้าอยากจะหาเข้าอีกทีก็ทำไงทำยังไงอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เราก็มาบอกแค่ว่าบล็อกกับเลิกบล็อกยังไงใช่ไหมแต่ว่าลบจากตรงนี้จะเลิกเป็นเพื่อนไหมอันนี้ก็น่าสงสัยเดี๋ยวไปลองก่อนแล้วจะบอกอีกทีก็แล้วกันเอาละเท่าที่ลองทดสอบเมื่อกี้นี้เราพักเบรกไปนิดนึงไปลองทดสอบดูถ้าเกิดเราลบจะเกิดอะไรขึ้นเราเข้าไปตรงแชทเนี่ยไอ้ตรงตั้งค่าแล้วก็เข้าไปตรงเพื่อนเนี่ยแล้วเราลบรายชื่อที่บล็อกออกไปเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลอะไรกับฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามก็ยังเห็นเราเหมือนเราบล็อกเฉยๆคือไม่ได้เลิกเป็นเพื่อนเขานะก็เป็นปกติก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่ยังมีห้องแชทกันอยู่แต่ประเด็นก็คือมันไม่มีให้เรากู้เข้าใจ เราไม่สามารถเลิกบล็อกเขาได้เพราะมันหาชื่อเขาไม่เจอเพราะเราลบจากการบล็อกไปแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะเพิ่มเพื่อนเขาอีกทีนึงคุณจะต้องไปเอา ID LINE หรือว่าเบอร์โทรศัพท์เขามาค้นหาแล้วก็เพิ่มเพื่อนอีกครั้งหนึ่งฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้เห็นว่าคุณเลิกเป็นเพื่อนเขานะอันนี้เป็นบทสรุปที่เอามาฝากกันก็แล้วกันถ้าคุณลบรายชื่อที่บล็อกไม่ได้หมายว่าเลิกเป็นเพื่อนนี่คือเป็นบทสรุปง่ายๆก็อย่างนี้ดีกว่าแต่มันทำให้คุณปลดบล็อกเขายากขึ้นก็แค่นั้นเองประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไป
ขอบคุณครับ